สวัสดีครับผม LK Auto นะครับผมวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับงานรีวิวนะครับผมชุดอัปเกรดนะฮะเจ้า Fortuner นะครับผมเป็น Fortuner GR Sport ใหม่นะครับผมวันนี้พิเศษสุดเลยฮะมาในสีแดงนะครับเป็นสีแดงใหม่ของ Toyota นะฮะสวยนะฮะลงตัวนะฮะตัวที่เปลี่ยนไปนะฮะตัวนี้เป็นชุดโปรเต็มของเรานะครับผมตัวที่เปลี่ยนไปด้านหน้าเลยนะครับผมเป็นช่องลมนะฮะกับช่องลมกับตัวลิ้นตรงนี้นะฮะเป็นของตัว GR Sport นะครับผมแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวโลโก้ GR แท้ด้านหน้าแบบนี้ด้วยนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่เปลี่ยนนะฮะจะเป็นตัวเบ้าไฟตัดหมอกนะครับที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นสีดำขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับผมมาพร้อมกับตัวหัวเซ็นเซอร์สีดำแบบนี้นะฮะใช้ร่วมกับตัวหัวเซ็นเซอร์เดิมของรถลูกค้าได้เลยนะครับผมและก็ด้านหน้านะครับจะมีประมาณนี้นะครับผมอีกชิ้นหนึ่งนะฮะจะเป็นตัวคิ้วล้อนะฮะทั้ง4ล้อนะฮะที่เป็นสีแดงนะครับผมเดียวกันกับตัวรถนะฮะเพิ่มความสปอร์ตนะฮะให้กับตัวรถดูอวบอิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนมือเปิดนะฮะลูกค้าได้ใส่เป็นตัวคาร์บอนนะครับผมเป็นคาร์บอนแท้นะครับมีโลโก้ GR ติดตั้งอยู่ด้วยนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับมาพร้อมกับตัวลิ้นด้านหลังนะครับดิฟฟิเซอร์หลังเป็นของตัว GR Sport แท้เลยนะครับผมแดงเดียวกันกับตัวรถนะฮะตัดด้วยสีดำตรงกลางนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสปอยเลอร์ด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของตัว GR Sport นะฮะด้านบนจะเป็นสีดำเงานะครับส่วนด้านล่างจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนั่นเองนะครับผมสวยงามนะฮะเพิ่มความลักชัวรี่นะฮะให้กับตัวรถอย่างสวยเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวโลโก้นะครับ GR Sport ตรงนี้ด้วยนะครับผมและนี่คือตัว Fortuner GR Sport นะที่แปลงมาจาก Fortuner Legender นะครับผมจะได้ความหล่อความสปอร์ตในสไตล์ GR แบบนี้เลยทีเดียวนะฮะท่านใดที่มี Fortuner Leader Fortuner Legender อยู่นะฮะอยากจะได้หล่อๆแบบนี้ GR เป็นแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามที่ LK ของเราได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไลฟ์กดแชร์นะฮะกดติดตาม LK ของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ